ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่31ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยในเที่ยงวันนี้สื่อสเปนเผยตัวแทนชนาธิปบนถิ่นเอลเช่โดยกันนี้หลังจากชนาธิปสงกสินนารุกทีมชาติไทยมีกระแสนะฮะเชื่อมโยงกับทางเอลเช่ทีมในศึกลาลิก้าสเปนก่อนที่จะพลาดย้ายร่วมทีมเอลเช่ในช่วงตลาดนักเตะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดสื่อในสเปนได้รายงานถึงเอลเช่คนนี้ได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแทนชนาธิปแล้วหลังจากพลาดได้ตัวแนวรุกทีมชาติไทยในช่วงตลาดนักเตะที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นการดึงเข้ามาแทนชั่วคราวนะฮะซึ่งทางเอลเช่คนนี้คว้าตัวได้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตลาดจะปิดในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งแนวรุกรายนี้มีความคล้ายคลึงกับทางชนาธิปเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาวัย27ปีรายนี้เท่ากับทางชนาธิปสงกสินเขามีนามว่าเอเมเรโนริโกนีถูกดึงตัวมาจากเซนิคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนแรกเอลเช่นั้นไม่ได้มีแผนจะดึงตัวเขามาร่วมทีมโดยสัญญาของริโกนีกับทางเอลเช่ถึงวันที่30มิถุนายนปี2021นั้นเอเมเรโนริโกนีเนี่ยลงเล่นตำแหน่งตัวรุกตำแหน่งเดียวกับทางชนาธิปเล่นในทั้งแนวรุกฝั่งขวาตรงกลางและก็ฝั่งซ้ายเหมือนกันทุกตำแหน่งเลยแถมถนัด2เท้าเหมือนกันอีกด้วยนะฮะซึ่งหากชนาธิปเนี่ยย้ายมาที่บริโกนี่อาจจะถูกโยกไปเล่นทางฝั่งขวาก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามเอลเช่ยังไม่ล้มเลิกแผนจะล่าตัวชนาธิปเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยมาร่วมทีมหรอกนะคาดกันว่าตลาดนักเตะช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้แฟนบอลจะได้รู้กันอีกครั้งแล้วผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางเอลเช่ก็ไปคว้าตัวพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้มาแทนชนาธิปสงกสินกันก่อนแก้ขันครับเดี๋ยวธันวาคมนี้ตลาดหน้าหนาวมีโอกาสลุ้นอีกครั้งก็ต้องรอดูว่าจะอยู่หรือจะไปกันแน่ชนาธิปสงกสินคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรศิลป์เผยข่าวดีลุ้นจะคัมแบ็กเกมเยือนคาชิมาเวเรโซโดยกันนี้เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะผมฟื้นจากการบาดเจ็บนะฮะกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดยเจ้าตัวเนี่ยเผยโปรโค้ชตัดสินใจในเกมดวลคาชิมาเวเรโซได้ลงสนามหรือไม่ความคืบหน้าการบาดเจ็บของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าของทางชิมิสุเอสพาวที่ไม่ได้ลงช่วยทีมมา4เกมติดต่อกันแล้วล่าสุดเจ้าตัวนั้นออกมาเปิดเผยมาว่าพร้อมกลับมาลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ยกพลไปเยือนคาชิวาเวเรโซโดยแข้งศูนย์หน้าทีมชาติไทยนั้นมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาตั้งแต่เกมเปิดบ้านแพ้นาโกย่าแกมปัสเป็น 1-2 วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะฮะทำให้ต้องพักแข้งไปประมาณ3สัปดาห์และเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมกันอย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าความฟิตของตนโดยเขาบอกสั้นๆมาว่าตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับดีทุกอย่างแล้วกลับมาซ้อมให้เต็มที่ส่วนเกมที่จะดวลกับทางเบรโซนั้นจะต้องลุ้นกันอีกครั้งว่าปีเตอร์จูคาร์มอฟสกี้กุนซือใหญ่ของตนนั้นจะส่งตนลงสนามหรือไม่ทั้งนี้มุ้ยธีรศิลป์แดงดามีส่วนร่วมกับทีม17นัดโดยยังรักษาสติได้โอกาสในการลงเล่นในสนามทุกเกมถ้าหากมีชื่อติดทีมส่วนโปรแกรมเจลิกในวันนี้นะผมก็ช่วงเวลาประมาณบ่าย2เป็นต้นไปทางชิมิสุเอสพาวรังตัวที่7ของตารางเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนคาชิวาเบรโซที่ซันเคียวฟรอนเทียร์สเตเดียมจะเตะกันเวลา 14:00 นเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง 9M HD อย่าลืมรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กับเขาด้วยนะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยังเป็นทางการสมรีประกาศแยกทางเบรโทโลแล้วโดยกันที่ทางสปอนเบอรี FC นะผมแยกทางกับทางเรียทาโร่นะฮะหลังหมดสัญญาทว่าจะได้ซูฟามี่มิดฟิลด์สิงคโปร์ที่อยู่ในช่วงกักตัว14วันกลับมาร่วมทีมโดยสังศึกยุทธาธีสปอนเบอรี FC ได้แยกทางกับทางเรียทาโร่คารุเบะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นที่ฤดูกาลนี้ลงสนามช่วยทีมไปแล้ว7นัดเรียบร้อยนะฮะหลังจากนักเตะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันเตรียมที่จะได้ตัวซูฟามี่อาริฟินมิดฟิลด์ทีมชาติสิงคโปร์ที่เคยค้าแข่งกับทางชลบุรี FC เมื่อปี2018กลับมาเสริมทัพกันอีกครั้งเมื่อนักเตะเดินทางกลับมาจากบ้านเกิดหลังจากขอกลับบ้านเพราะว่าแม่ป่วยในช่วงโควิด-19ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ช่วงกักตัว14วันนั่นเองเป็นตัวว่างานที่ทางชลบุรี FC นะฮะก็ได้แยกทางกับทางเรทาโร่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเคสปาหังลงโทษซูมาเร่สมาคมฟุตบอลมาเลเซียลอยตัวโบยฟีฟ่าโดยกันที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียนะผมหรือว่าแฟมนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาเลเซียมาว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างโมฮัมมัดูซูมาเร่นักเตะโอสัญชาติทีมชาติมาเลเซียที่ย้ายมาเล่นไทยลีกให้กับทางสโมสรโปลิสเทโล FC และกำลังเรียกความฟิตในการลงสนามในการแข่งขันกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งรัฐปาหังหรือว่า PBNP
โดยการแถลงการที่ออกโดยเลขาธิการสจวตปรมาลิงกัมต้องการรอการตัดสินใจจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะฮะหรือว่าฟีฟ่าในประเด็นนี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียก็ยืนยันมาว่าได้รับจดหมายการตัดสินใจจากทางปาฮังเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพบว่าโมฮัมหมัดซูมเร่คนนี้มีความผิดใน4ข้อกำหนดการและได้กำหนดโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา2ปีสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นแต่ตามที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียระบุไว้ก่อนหน้านี้ข้อพิพาทระหว่างปาฮังและก็ซูมเร่นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของฟีฟ่ากับตัวนักเตะและก็สโมสรดังนั้นสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียต้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรผู้ปกครองฟุตบอลของโลกก่อนที่จะดำเนินการต่อไปดังนั้นสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียจะไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้จนกว่าฟีฟ่าจะตัดสินใจกันอีกครั้งทั้งนี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลปาฮังนะผมหรือว่า FIFA นะฮะออกมาแถลงวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาว่าสั่งห้ามโมฮัมหมัดซูมเร่กองหน้าโอสัญชาติทีมชาติมาเลเซียที่เพิ่งย้ายร่วมทีมโปลิสเทโร FC ในศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2020ถึง2027นี้จากกิจกรรมฟุตบอล2ปีหลังจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยนะฮะของทางสมาพันธ์ฟุตบอลปาฮังได้มีการประชุมหารือกันที่เมืองกวนตันซึ่งทางสมาพันธ์ฟุตบอลปาฮังนั้นได้แจ้งไปยังโมฮัมหมัดซูมเร่ให้เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อจะชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น2ครั้งแต่ดาวเตะโอสัญชาติคนนี้กลับไม่ปรากฏตัวโดยสมาพันธ์ฟุตบอลปาฮังได้กล่าวบทลงโทษดังกล่าวห้ามไม่ให้โมฮัมหมัดซูมเร่คนนี้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลเป็นเวลา2ปีจะถูกดำเนินการโดยทันทีหลังแถลงการนี้เสร็จสิ้นลงไปโดยทางด้านนะผมโมฮัมหมัดซูมเร่นะฮะได้รับการคุ้มครองการย้ายทีมชั่วคราวจากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อโยกมาเล่นให้กับทางเทโรโดยเตโอสัญชาติคนนี้ให้ผลในการย้ายทีมในครั้งนี้มาว่าสโมสรปาฮังไม่จ่ายเงินเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาที่เกิดขึ้นจึงสามารถย้ายทีมได้โดยอิสระนั่นเองนะผมเป็นนักว่างานนี้ข้อพิพาทนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นครับต้องรอดูกันต่อไปว่าทางซูมาเล่คนนี้จะได้เล่นแบบสบายใจในถิ่นไทยลีกไหมในช่วงนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเปิดสถิติก่อนที่จะบิ๊กแมตช์เกรนโอเคยทั้งยิงและก็โดนแดงสมัยสวมซัดพากิเลนชะบุรีลัมโดยวันเสาร์ที่ถึงนี้นะผมนอกจากจะเป็นวันสิ้นเดือนวันแห่งความสุขของหลายๆคนที่จะได้ใช้เงินเดือนแล้วยังเป็นวันฮาโลวีนรวมถึงวันลอยกระทงที่ปีนี้มาแปลกจากปกติจะเป็นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีและยังมีเกมฟุตบอลคู่ที่หลายๆคนเฝ้าจับตารอคอยเมื่อสองยักษ์ใหญ่มาเจอกันแม้โอกาส2ทีมจะลุ้นแชมป์อาจจะยากสักหน่อยนะฮะแต่คำว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ทีมนั้นยังค้ำคออยู่โดยเฉพาะการที่อลิซานเดอร์กาม่าพระออกจากถิ่นกิเลนพยองแล้วไปถิ่นเก่าที่คุ้นเคยอย่างปราสาทสายฟ้ารวมถึงมาริโอยูรอฟสกี้ก็นับถือกาม่าเป็นครูนะฮะด้านโค้ชจึงน่าจะติดตามไม่น้อยทีเดียวว่าเกมนี้จะจบลงเช่นไรโดยงานนี้บุรีรัมย์หรือว่า SCG เมืองทองนะฮะจะโดนวันปล่อยผีหลอกหลอนนะฮะจนกลายเป็นกระทงหลงทางในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้จะได้รู้กันโดยจะติดกันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามช้างอารีนารังเหญ้าของช้างบุรีรัมย์นั่นเองแต่ที่แน่วันนี้ทีมงานนะผมก็มีสถิติเก่าของ2ทีมที่เคยพบกันมานับเฉพาะในไทยลีกนะฮะมาฝากท่านผู้ชมกันเลยครับเรามาเริ่มจาก1บุรีรัมย์สถิติเก่าคมแต่ส่วนใหญ่จบเจ้าซะมากกว่าโดย2ทีมเคยพบกันมาในศึกไทยลีกแล้วตั้งแต่ที่ไทยลีกครั้งที่14เมื่อปี2553เป็นต้นมารวมทั้งหมด20ครั้งจะทั้งหมด10ฤดูกาลโดยเป็นทางบุรีรัมย์นะฮะทำผลงานที่ดีกว่าชนะถึง8เสมอไป9แล้วก็แพ้ไป3ครั้งเท่านั้นซึ่งทางบุรีรัมย์ทำประตูได้25ครั้ง SCG เมืองทองทำประตูได้17ครั้งต่อมาก็เป็นสถิติที่2ในบ้านตัวบุรีรัมย์แพ้กิเลนแค่นัดเดียวความพ่ายแพ้3หนของทางบุรีรัมย์ต่อทาง SCG เมืองทองนั้นเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านของตนเองแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเป็นการแพ้ในการเป็นทีมเยือนโดยในบ้านทางบุรีรัมย์นั้น10นัดเนี่ยพวกเขาชนะไป5เสมอ4แพ้ไป1ส่วนที่บ้านของทาง SCG เมืองทองนั้น10เกมบุรีรัมย์บุกชนะ3เสมอ5แล้วก็แพ้ไป2นัดต่อมาสถิติที่3ก็คือใบแดง6ใบบุรีรัมย์โดนเยอะกว่าเพื่อนเลยนะโดยจาก20เกมที่ทางบุรีรัมย์พบกับทาง SCG เมืองทองมานั้นนะฮะก็มีใบแดงเกิดขึ้นอยู่6ใบโดยเป็นของนักเตะบุรีรัมย์4ใบและก็กิเลนพยอง2ใบซึ่งใบแดง4ใบของทางปราสาทสายฟ้าเป็นของคราวดิโอพลัสคาว1ใบในไทยลีกครั้งที่14ปี53ที่บุกมาเยือนแล้วเสมอกันไป 0-0 นั่นเองส่วนอีก3ใบก็เป็นของจักรพันธ์แก้วพรหม
ในนัดที่ทางบุรีรัมย์นั้นเปิดบ้านเสมอกันไป1ต่อ1โดยเจ้าโน้ตโดนไปพร้อมๆกับทางมาริโอยูรอฟสกี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผม95นาทีและปีเดียวกันเลขที่2บุรีรัมย์ก็บุกเสมอ1ต่อ1ปิยพลบรรเทาของ SCG ก็โดนไปอีก1ใบขณะที่อีก2ใบแดงของทางบุรีรัมย์นั้นโกอุ้มธีรธรบุญมาทันโดนไปในศึกไทยลีกครั้งที่18เมื่อปี2557เมื่อครั้งที่เขาเนี่ยยังร่วมทัพประสาทสายฟ้าซึ่งปีนั้นเล็กแรกโกอุ้มคนนี้โดนเล็กแรกที่เปิดบ้านเสมอกันไป0ต่อ0และก็เล็กที่2ที่ไปเยือนบุรีรัมย์บุกชนะ SCG ได้1ต่อ0นั้นโกอุ้มก็โดนไปอีก1ใบในช่วงครึ่งหลังนั่นเองครับและสถิติสุดท้ายนะผมก็คือ2ทีมได้จุดโทษทีมละ2ครั้งโดยการพบกันของ2ทีมเนี่ยเคยมีประตูที่มาจากจุดโทษอยู่4ครั้งโดย2ทีมได้ไปคนฝั่งละ2ครั้งนะฮะของทางบุรีรัมย์ได้จากออสมานอีวาเนสที่เปิดบ้านเสมอกันไป1ต่อ1โดยเกมนั้น SCG ก็ได้ประตูจากจุดโทษเช่นกันของทางเป็นมาริโอยูรอฟสกี้เป็นคนสังหารในตอนนั้นส่วนที่เหลือจะเป็นผลงานของทางโคเรนโออย่างเดิมที่ยิงพา SCG เปิดบ้านเสมอกับทางบุรีรัมย์ไป1ต่อ1ในศึกไทยลีกปี58ทำได้ในช่วงนาทีที่3นะฮะส่วนอีก1ครั้งก็เป็นของทางบุรีรัมย์ที่เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ในเกมเลขที่2ในปี59นะฮะที่ทางบุรีรัมย์นั้นบุกแพ้ SCG ไป2ต่อ3นั่นครับนี่ก็เป็นการโหมโรงนะฮะก่อนที่2ทีมนี้จะต้องมาเจอกันในช่วงเย็นวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้ไทยลีกต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่31ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ